มันไม่ควรเป็นแบบนี้สิแต่ว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้เรายังอยู่กับกิจกรรมเส้นทางความทรงจำตรงส่วนนี้ก็จะเป็นวันที่4กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปเจอกับอะไรกันบ้างก่อนอื่นก็คุยกับเซอร์วานเหมือนเดิมรู้ตัวอีกทีการฝึกฝนก็ดำเนินถึงครึ่งหลังแล้วสินะทุกอย่างราบรื่นดีไหมเราตอบนะครับยังสามารถพัฒนาได้อีกไปมอนนะครับตอนที่โซลัสเล่าเรื่องให้เราฟังก็ดูเหมือนกำลังคิดทบทวนไปด้วยอยู่นะเซวานนะครับการสนทนาเป็นวิธีเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับโซลัสโดยเฉพาะยามที่คู่สนทนาไม่ใช่เจ้าพวกคนน่าเบื่อจากกลุ่มวิมตินิยมนะโซลัสนะครับท่านผู้อาวุโสพูดแบบนี้ก็โดยสรุปไปหน่อยนะนักเดินทางในฐานะเอสนาปติถือว่าโดดเด่นมากก็จริงแต่คนของกลุ่มวิมตินิยมก็ใช่ว่าจะเซวานนะครับบางทีนอกจากการยกยอปอปั้นและการโกหกปิดบังแล้วพวกเขาก็อาจพอมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างละมั้งโอ้โหทุกดอกทุกเม็ดถ้าทางเจ้าจะไม่เห็นด้วยนะงั้นประเดี๋ยวก็ให้สักขีพยานอย่างนักเดินทางกับไปม่อนเป็นคนช่วยวิจารณ์แล้วกันแน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าเล่าจนจบนะนะเล่าอะไรวะอันนี้เขาให้เราไปที่ไหนเอ่ยอ่ะงวดนี้อยู่ใกล้อยู่ไหนขอดูหน่อยอ่ะฮะก็คือแถวๆตรงน้องหนามที่เดิมทีนี้พัซเซิลมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นวิ่งเก็บของอุ๊สไปเลยตรงนะโอเคมุมนี้ได้แหละว่าไปนึกถึงพวกมาริโอแบบโซนิกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกมเก่าอันนี้คือข้างบนโอเคเราต้องเก็บทั้งหมดอยู่ที่48อันอ้าวไม่เป็นไรนิดหน่อยเรียโอเคมาเดี๋ยวเราไปกันต่อกันนะครับกับที่ที่สองสถานที่คืออยู่ไหนวะโอเคอยู่ตรงนี้เราลองจากจุดวาร์ปตรงนี้คาเซลมาเหมือนน่าจะให้มองตรงส่วนของต้นไม้ข้างหลังสินะใช่ไหมมีขอดูหน่อยมุมเหมือนแบบยังไม่ถูกเราลองขึ้นไปอีกสักนิดนึงไม่ใช่ต้องผ่านทางนี้หรือเปล่าอึ๊บเฉียวๆแล้วแต่มันเหมือนยังไม่พอดีนะสี่เมตรโอเคต้องต่ำลงเรียบร้อยอ
แปมอนนะครับเงียบจังไม่มีใครอยู่เลยโซลัสนะครับแต่ต่อให้ลัสนูอยู่ที่นี่ก็คงจะเงียบสงบมากอยู่ดีแต่ถ้าเจ้าตัวอยู่แล้วก็พวกเราก็คงต้องคุยกันเสียงเบาหน่อยเจ้าตัวเขาดูง่วงอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะก่อนหน้านี้ตอนถูกเสียงกองโคลี่ของพวกเราปลุกก็ดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฉันเคยได้ยินมาว่าพวกที่ยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่เวลาโมโหก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเท่านั้นไม่รู้ว่าตอนลัสนูโมโหจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเป็นเช่นนั้นยศนปฏิของข้าก็น่ากลัวที่สุดนะสิอันนี้โซลัสนะครับไปมอนเอ๊ะไม่หรอกนะฉันรู้จักนักเดินทางดีที่สุดแล้วถึงจะพูดน้อยก็เหอะแต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนมากเลยนะใช่ไหมอ่ะเราเงียบไปเลยนักเดินทางเธอพูดอะไรหน่อยเธอเวลาเธอไม่พูดอะไรเลยมันดูน่ากลัวจริงๆนะเอาล่ะกลับมาคุยเรื่องสำคัญกันดีกว่าอันนี้โซลัสนะครับอย่างที่พวกเจ้าเห็นต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าบาซอมพูดดอกไม้ลัสนูคือทายาทบาซอมแต่ตอนนี้นางไม่อยู่ที่นี่แล้วยังไงต่อเหรออันนี้ไปม่อนนะครับเราขยับไปนิดนึงเนาะจะได้เห็นข้างหลังนะนี่คือต้นไม้ที่พูดถึงยังไงต่อไม่มีต่อแล้วเรื่องเกี่ยวกับลัสนูและบาซอมไม่มีอะไรให้พูดเพิ่มเติมแล้วเหมือนโซลัสกำลังปิดบังอะไรอยู่เลยแฮะจริงสิเกี่ยวกับกองคอรี่ปะปิดบังไม่มีเรื่องอย่างนั้นสักหน่อยส่วนกองคอรี่พวกเจ้าก็ได้เห็นไปแล้วไม่ใช่เหรอจริงสิจำได้ว่าตอนที่ลัสนูบอกว่าตัวเองทิ้งกองคอรี่เอาไว้ตามสถานที่ต่างๆนาเซจูน่าถึงกับตกใจอ้าปากค้างเลยนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตอนนั้นโซลัสก็ตกใจจนตอบข้อสงสัยของนาเซจูน่าไม่ได้เลยนี่เนาะดูแบบนี้แล้วเอกสารของกลุ่มวิมตินิยมก็ผิดได้เกินเรื่องเกินเบอร์ไปหน่อยนะถึงแม้การบรรเลงตามโน้ตจะปลุกลัสนูให้ตื่นได้จริงๆก็เถอะโอ้โหแสงแสงแสงแต่เหมือนจะรู้สาเหตุที่เซอร์วานไม่เชื่อกลุ่มวิมตินิยมในตอนนี้แล้วล่ะพอคิดดูดีๆแล้วพวกเขามีส่วนช่วยจริงๆหรอเบาะแสที่ได้จากกลุ่มวิมตินิยมเกินครึ่งเป็นของปลอมทั้งนั้นโซลัสนะครับแม้กลุ่มวิมตินิยมในยามนี้จะมีสมาชิกที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็จริงทว่ามันก็เป็นเช่นเดียวกันกับต้นไม้ใหญ่นั่นแหละไม่ว่าจะดกหนาเพียงไหนมันก็ต้องมีกิ่งไม้เหี่ยวใบไม้แห้งปะปนอยู่บ้างถ้ากิ่งไม้เหี่ยวกับใบไม้แห้งพวกนี้ถูกเอาออกแล้วที่เหลือก็ต้องมั่นคงและพึ่งพาได้แน่นอนทำไมกลุ่มวิมตินิยมถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันนะอันนี้เราก็ถามนะครับตัวนักเดินทางนะฉันก็อยากรู้คำตอบของคำถามนี้เหมือนกันเพราะข้าคุกคีอยู่กับมนุษย์กลุ่มวิมตินิยมตลอดจึงยากที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขามีแต่ตอนที่คุยกับคนนอกอย่างพวกเจ้าถึงรู้ว่าที่แท้กลุ่มวิมตินิยมก็ไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้วยังไงมันก็ผ่านไปเป็นร้อยๆปีนี่นานอกจากชื่อของกลุ่มวิมตินิยมที่ยังเหมือนเดิมสมาชิกในกลุ่มก็เปลี่ยนใหม่ไปตั้งหลายรุ่นแล้วล่ะหรือว่าสุดท้ายแล้วชื่อเสียงที่ข้าเฝ้าตามหาชื่อเสียงที่ยศนปฏิชาวมนุษย์จะเผยแพร่สืบต่อไปนั้นก็จะกลายเป็นเช่นนี้หรอทุกสิ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลงเหลือเพียงชื่อเสียงจอมปลอมว่างเปล่าไว้เห็นก็เท่านั้นท่านผู้โสอยากให้ข้าเข้าใจเรื่องนี้หรอมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิแต่ว่าโซลัสอย่าเพิ่งเศร้าไปสิไม่แน่นะเซอร์วานอาจจะไม่หมายถึงแบบนี้ก็ได้ไปมอนนะครับพอเห็นโซลัสดูซึมแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองทำอะไรผิดไปเลยแฮะหลังจากนี้ให้เซอร์วานมาปลอบเจ้าตัวหน่อยดีกว่าฮะให้เซอร์วานมาปลอบมันจะได้เหรอโอเคนี่ก็เกี้ยงเรามาดูของรางวัลกันนะครับในวันนี้นะโซ
ส่วนของรางวัลนี่อยู่ที่70ปรามอนเจมเหมือนเดิมเลย2ด่านนะครับอย่างละ30นะแล้วก็เควสอีก10ครับก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ